แต่จริงๆปัญหาเนี่ยมันก็สักพักนึงแล้วแหละเราก็มีการพยายามปรับพยายามยื้อพยายามแบบในทุกๆอย่างมาจนก็คงสุดมือของเราทั้งคู่แล้วเหมือนกันก็งงเหมือนกันว่าคนสองคนที่นอนข้างกันทุกวันแต่มาวันนึงเราแบบเราคุยกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องในที่นี้คือแบบไม่รู้เรื่องเลยสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับออดอุ้มนะคะก็ห่างหายกันไปหลายเดือนเหมือนกันเนาะที่อุ้มไม่ได้มาเจอกันนะคะเรื่องนี้นะคะมันก็ผ่านมาเป็นเดือนๆแล้วเหมือนกันจนวันนี้อุ้มรู้สึกว่าโอเคเราพร้อมแล้วที่จะมาเล่าแล้วกันเนาะว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะคะก็คงมีหลายๆคนที่แบบอาจจะอยากรู้หรือว่าเป็นห่วงในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะยังไงอุ้มก็อยู่ตรงนี้มานานมากๆในการทำ YouTube ในการทำแบบ Channel การทำเพจทำอะไรอย่างนี้นะคะก็มีแฟนคลับอะไรหลายๆคนที่แบบเป็นห่วงอุ้มก็แบบขอบคุณมากๆเลยนะแต่เกริ่นไว้ก่อนเรื่องนี้คืออุ้มจะไม่ได้มาพูดในแนวแบบดราม่าหรือว่าเบรมอะไรใครซึ่งกันและกันเนาะเรื่องที่มันเป็นแบบดีเทลสุดๆอุ้มก็คงจะไม่เล่านะคะไม่อยากให้เรื่องนี้มันแบบกระทบกับทุกๆฝ่ายก็ถ้าคนที่ตาม Facebook อุ้มอยู่นะคะก็จะรู้แล้วแหละว่าตอนนี้นะคะอุ้มเป็นซิงเกิลมัมก็แปลว่าตอนนี้ก็คืออุ้มก็ได้เลิกกันแล้วเป็นเวลามาสักจากวันที่คลิปออกก็น่าจะประมาณ2เดือนนะคะน้องมารีนะคะก็อยู่กับอุ้ม 100% ถ้าใครที่ไม่ได้ตามเพจของอุ้มใน Facebook นะคะก็น่าจะตกใจแหละเพราะว่าใน YouTube อุ้มไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรเนาะก็คงมีหลายคนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันอะไรยังไงก็ดูแบบว่าชีวิตไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะในคลิปในอะไรหลายๆอย่างที่เคยลงก็คือทุกคนในสื่อโซเชียลใช่มั้ยคะเราก็อยากให้แบบว่ามีแต่ด้านที่ดีที่สุดลงไปในส่วนที่มันเป็นปัญหาในส่วนที่มันเป็นแบบกระตุกกระตักตะกุกตะกักในชีวิตเราก็ไม่ได้อยากจะพรีเซนต์อะไรลงไปในพื้นที่โซเชียลเนาะเพราะว่ามันก็แบบเป็น energy ลบอุ้มก็ไม่อยากให้แบบทุกคนได้รับ energy ลบๆไปจากเราเพราะฉะนั้นในเวลาที่แบบเราไม่โอเคชีวิตเราความเครียดอะไรของเราอุ้มก็คิดว่าแบบเราไม่อยากที่จะเอาเรื่องพวกเนี้ยลงไปในสู่พื้นที่โซเชียลในเรื่องเนกาทีฟอะไรเงี้ยอุ้มจะไม่ใช่คนที่แบบด่าลงโซเชียลมีอะไรระบายลงโซเชียลอะไรเงี้ยคือไม่มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคือในชีวิตแต่งงานในชีวิตครอบครัวของทุกคู่ค่ะอุ้มเชื่อว่ามันมีปัญหาแหละทุกคนมันจะต้องมีปัญหากระจุกกระจิกไอ้นี่เราไม่พอใจเขาไอ้นี่เขาไม่พอใจเราซึ่งปัญหานี้เราไม่พอใจกันอันนี้แบบเราพยายามปรับเขาพยายามปรับอุ๊ยปรับไม่ได้คือทุกคนมันมีอยู่แล้วยิ่งพอมันมีเรื่องแบบเรามีลูกมีเรื่องของความรับผิดชอบมันก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งไม่เหมือนตอนที่เราแบบคบเป็นแฟนกันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ต้องแบบอะไรยังไงชิวๆคิดแค่ว่าแบบวันนี้เราทำอะไรดีเรามีความสุขเราอยากช้อปปิ้งเราอยากไปเที่ยวซึ่งพอมันเป็นครอบครัวจริงๆคือแบบมันเป็นอะไรที่เราต้องคิดรอบด้านคิดรอบๆด้านนึกออกปะไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องการใช้จ่ายเรื่องวางแผนครอบครัววางแผนอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนสองคนที่คบกันเป็นแฟนแล้วแต่งงานกันมันก็จะยังมีด้านที่แบบเราไม่ได้เห็นกันรอบๆนึกออกไหมคะก็ยอมรับแหละว่าพอเราเป็นแม่ก็มีส่วนที่เราก็คงเปลี่ยนไปเราจะไม่ได้แบบว่าเป็นคน easy อะไรเหมือนเดิมแล้วอุ้มจริงๆแล้วอุ้มก็คือเป็นคนคิดเยอะนะเห็นดูเหมือนแบบไม่คิดแต่จริงก็คือคิดมันก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาหรืออะไรก็ตามมันอาจจะแบบไม่ได้กระจุ้งกระจิ้งอะไรยังไงกันเหมือนเดิมนะคะแต่บอกก่อนนะเรื่องนี้คือไม่ได้มีปัญหาเรื่องมือที่สามไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไรเลยมันเป็นปัญหาระหว่างแบบว่าความไม่เข้าใจกันระหว่างคนสองคนล้วนๆนะคะบางอย่างแล้วก็อาจจะหมกเอาไว้ใต้พรมแล้วก็ช่างมันเถอะก็หมกลงไปเขาก็อาจจะแบบว่าช่างมันเถอะแล้วเขาก็หมกลงไปจนวันหนึ่งทุกอย่างมันก็ระเบิดรึมขึ้นมานะคะแต่จริงๆปัญหาเนี่ยมันก็สักพักนึงแล้วแหละเราก็มีการพยายามปรับพยายามยื้อพยายามแบบในทุกๆอย่างมาจนก็คงสุดมือของเราทั้งคู่แล้วเหมือนกันบางอย่างมันก็เป็นปัญหาที่เรารู้สึกว่าเราก็แก้ปัญหาของเราที่เขาไม่ชอบไม่ได้เขาก็แก้ปัญหาของเขาที่เราไม่ชอบไม่ได้และพอแบบมันไม่ได้กับไม่ได้แล้วก็พยายามคุยแบบไม่รู้สิก็เป็นว่าแบบก็งงเหมือนกันว่าคนสองคนที่นอนข้างกันทุกวันแต่มาวันนึงแล้วแบบเราคุยกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องในที่นี้คือแบบไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องในแบบว่าพอเราคุยถึงปัญหาเนี่ย
เหมือนสิ่งที่เราพูดไปแล้วเราคิดว่าเราหวังดีมันกลับเป็นคำที่แบบมันไปทิ่มแทงเขาหรือสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาบอกอะไรเรามาแล้วเราฟังแล้วรู้สึกอีหยังวะเราก็ไม่เข้าใจเขามันไม่ใช่แค่พูดกันคนละภาษาแบบว่าเราพูดไทยเขาพูดอังกฤษหรือว่าอะไรอย่างนี้นะมันเหมือนการสื่อสารแบบว่าเราพูดภาษาจากดาวมนุษย์โลกกับดาวเอเลี่ยนในสิ่งที่เราคิดว่าเราอะหวังดีกับเขาแต่เขาไม่ได้ต้องการความหวังดีนั้นเขาอาจจะคาดหวังสู้ๆนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะเป็นคนที่อยากจะมองโลกในแง่ร้ายเราก็มองค่อนข้างจะแบบเรียลลิสติกนิดนึงเนาะเราจะไม่ใช่ละอุ้มต้องยอมละอุ้มไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบว่าเฮ้ยสู้ๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียข้อนึงที่บอกเลยว่าจะไม่ได้เป็นคนที่ซัพพอร์ตทีฟคนอะไรเชียร์อัพอะไรคนเก่งเราจะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้มันก็อาจจะมีความแบบเราไม่ได้ provide ในสิ่งที่เขาอยากได้จากเราแต่ว่าเราก็มองว่าเฮ้ยเราหวังดีแต่มันเป็นความหวังดีที่อีกฝ่ายนึงจะแบบไม่ได้อยากได้แล้วมันก็อยู่ในสถานการณ์เนี้ยจนแบบมันกลายเป็นเหมือน toxic relationshipซึ่งกันและกันอ่ะอธิบายอย่างนี้เนาะเวลาเราอยู่อารมณ์เรามันก็ดาวลงดาวลงเราแบบเราไม่มีความสุขเราแบบตื่นเช้าขึ้นมาเราไม่อยากจะทำอะไรเราไม่มี energy ที่จะแบบไปทำอะไรมีแต่ความเครียดมันเหมือนมีเมฆอ่ะมันอยู่รอบๆตัวเราตลอดเวลาแบบมันจะอึมครึมและเขาก็เหมือนกันความอึมครึมอึมครึมอยู่ในบ้านซึ่งไออารมณ์ความรู้สึกที่มันท็อกซิกเนี่ยพอเราไม่มีความสุขเขาไม่มีความสุขสุดท้ายอ่ะมันทำให้ลูกเราอ่ะไม่มีความสุขทุกการกระทำที่มันเกิดขึ้นคือมันแบบส่งผลต่อลูกเนาะถ้าหลายๆคนอ่านหนังสือก็จะรู้ว่าถ้าแม่ไม่มีความสุขในบ้านไม่มีความสุขลูกก็จะไม่มีความสุขนะคะจนแบบมันสะสมมาจนมาถึงจุดนึงที่แบบอุ้มรู้สึกว่าเราอยู่ต่อไปกันแบบเนี้ยไม่ได้มันไม่มีใครที่มีความสุขเลยอุ้มคิดแล้วว่าในอะไรหลายๆอย่างเราเปลี่ยนไม่ได้เขาไม่มีทางเปลี่ยนได้เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราจะยังอยู่แบบนี้ต่อไปอ่ะคือมันเดรนอ่ะมันแบบมีความรู้สึกหมดแรงกันทั้งคู่ถ้าใครเคยอยู่ในแบบท็อกซิกรีเลชั่นชิพอ่ะจะรู้นะคะแล้วอุ้มอ่ะจะเป็นคนที่เราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในภาวะนั้นนานเพราะว่าถ้าเราคิดแล้วอ่ะว่าแบบในความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มีอนาคตมันไม่ได้ดีกับใครเลยเราอ่ะจะเป็นคนที่เรารีบเอาตัวเองออกมาดีกว่าคืออุ้มคิดว่าอุ้มก็ยื้อมาที่สุดคือมันไม่ใช่การตัดสินใจที่แบบว่าปุ๊บปั๊บไม่ทนไม่ใช่อุ้มผ่านการทนผ่านการปรับผ่านการยื้อผ่านการยอมผ่านการทุกๆอย่างซึ่งกันและกันมาเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งจะบอกทุกคนว่าในการที่เราแบบก้าวออกมามันยากมากเลยนะในวันที่เราแบบตัดสินใจว่าเราจะแบบเราไม่เอาแล้วเราจบกับความสัมพันธ์นี้แล้วมันแบบบอกเลยว่ายากอุ้มแบบยากนะยากจริงๆแบบเพราะว่าในที่ผ่านมานะคะมันในความสัมพันธ์อะมันมีความรักอยู่ในนั้นที่เยอะมากเราเริ่มต้นมาด้วยแบบรักกันมากๆในความที่แบบมันมีความสุขมากๆจนวันนึงอ่ะมันกลายเป็นวันที่แบบว่ามันทุกข์ก็กลายเป็นทุกข์มากๆแต่ที่ผ่านมามันก็มีเวลาที่แบบมันดีมากๆเหมือนกันแต่อยากจะบอกทุกคนว่าพอวันที่เราอ่ะก้าวออกมานะเฮ้ยมันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดมันไม่ได้แบบว่าฟูมไฟอะไรอย่างที่คิดเพราะที่ผ่านมาเราก็สุดแล้วเหมือนกันสิ่งที่รู้สึกเลยคือโล่งเลยโล่งอะไรที่มันเคยแบบบีบอะไรที่มันเคยแบบอึมคึมคึมคือทุกคนมันโล่งมันเบามันแบบมันจะพูดว่าเสียใจน้อยกว่าที่คิดมันก็ยังมีความเสียใจอยู่แหละแต่คือมันเป็นความโล่งถ้าใครที่แบบว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอะแล้วมันแบบไปต่อไม่ได้นะคะแต่ก็ไม่อยากออกมาลองออกมาดูก่อนทุกคนเราจะรู้ว่าเฮ้ยความโล่งมันมีอยู่จริงมันรู้สึกแบบเฮ้ยโล่งว่ะแล้วมันก็มีความสุขตอนที่เราอยู่กับลูกเพราะพอเรามีความสุขขึ้นมาปุ๊บลูกเรามีความสุขสุขภาพจิตอุ้มดีขึ้นมากๆอุ้มมีแบบ motivation ในการที่เราจะทำอะไรต่างๆมากขึ้นเราแบบเห็นแพลนในอนาคตเราที่มันชัดเจนขึ้นเรามีโปรเจกต์ที่เราจะทำ
อีกหลายอย่างเรามีพลังงานเราสามารถกลับมาตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะทำ YouTube ต่อชีวิตมันต้องไปต่อทุกคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยิ่งด้วยเราเป็นแม่คนด้วยแล้วเนาะมันแบบมันต้องสู้เรามันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องฟูมฟายอะไรแต่อุ้มก็โชคดีด้วยอย่างหนึ่งที่แบบว่าโอเคอุ้มเป็นคนที่ทำงานรับผิดชอบตัวเองครอบครัวรับผิดชอบลูกเราไม่ใช่แม่บ้านอะเนาะที่เราต้องถ้าเขาไม่อยู่แล้วเราจะพึ่งใครอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีช้อยมีออปชันในการอยากจะก้าวออกมาคือเราสามารถก้าวได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องพวงอะไรข้อดีมากๆของอุ้มอีกอย่างนึงเลยนะคืออุ้มเป็นคนที่เลี้ยงลูกเองเต็มที่มากๆมาตลอดมารีเนี่ยจะติดอุ้มแบบ 100% คือการที่แบบไม่ว่าจะไม่มีใครก็ตามนะแต่ว่าเขามีเราอะลูกอยู่ได้จริงๆไม่มีการแบบร้องหาใครไม่มีการงองแงอะไรยังไงเพราะเราคือเซฟโซนสำหรับลูกที่แท้ทรูนะคะแล้วเราก็แบบให้ความรักเขามากๆๆๆตั้งแต่แบบ day 1ที่เขาคลอดมาในทุกอย่างไม่ว่าอุ้มจะทำงานนอกบ้านเยอะแค่ไหนแต่ก็ไม่ค่อยเยอะหรอกที่2ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยเยอะหรอกเพิ่งมาทำงานเยอะจริงๆอะช่วงสักเดือนนี้นะคะที่แบบทำคลินิกเยอะก่อนอันนี้ก็แบบทำอยู่ 2-3 วันพอละที่เหลือเราอยู่กับลูกหมดเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องสงสารมารีอะไรใดๆเพราะว่าแบบแค่มารีอยู่กับอุ้มอะคือมารีมีความสุขพอเราออกมาเราก็กลับมาอยู่กับครอบครัวเนาะอุ้มมีคนที่ช่วยเลี้ยงมารีเยอะมากหลายคนมากคือแบบไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าแบบมารีไม่มีใครดูในวันที่อุ้มไปทำงานทุกคนในครอบครัวอุ้มแบบพร้อมให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ต 1,000% เรามีคนเลี้ยงลูกเราที่ดีมากๆช่วงนี้มารีก็คือแฮปปี้มากทุกคนสนุกสนานจริงๆแล้วไว้เดี๋ยววันที่แบบอุ้มว่างนะคะเดี๋ยวจะมาล็อกให้ดูว่าชีวิต2คนซิงเกิลมัมอ่ะมันจะมีความสุขไหมนะคะเนี่ยแหละทุกคนก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะคะอาจจะเล่างงๆไปบ้างนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะแล้วก็ให้กำลังใจซัพพอร์ตช่อง YouTube ของอุ้มFacebook ของอุ้ม IG ของอุ้มตลอดไปและธุรกิจใหม่ของอุ้มที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนทำให้อุ้มมีแบบทุกวันนี้นะคะอุ้มก็ได้กำลังใจเยอะมากๆนะคะจากใน Facebook นะคะจากในแบบทุกๆช่องทางนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยยังไงนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะมีคลิปนะคะอย่าลืมติดตามนะคะกดกระดิ่งให้อุ้มด้วยนะรู้สึกโล่งแล้วที่ได้มาบอกเล่าให้ทุกคนฟังนะคะบ๊ายบาย